าคีมอารัยบีนักเตะผู้ลี้ภัยเดินทางกลับถึงออสเตรเลียเมื่อช่วงเช้าวันที่12กุมภาพันธ์2561ท่ามกลางสื่อมวลชนต้อนรับจำนวนมากหลังได้รับอิสรภาพพร้อมประกาศขอบคุณทุกคนที่ส่งให้กำลังใจให้ยกเว้นประเทศไทยภายหลังที่อารัยบีได้รับการปล่อยตัวจากการถูกควบคุมตัวจากกรณีที่บาเรนยกเลิกคำร้องส่งตัวนักเตะคนดังกล่าวกลับมาลงโทษในประเทศล่าสุดนักเตะที่คนทั่วโลกสนใจให้ตลอด3เดือนเดินทางกลับถึงออสเตรเลียประเทศที่ให้สถานะผู้ลี้ภัยแข้งวัย25ปีเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นเวลา 13.00 น.เวลาท้องถิ่นโดยมีสื่อมวลชนและกองเชียร์มาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นรวมถึงคาริกฟอสเตอร์อดีตกัปตันทีมลูกหนังออสเตรเลียสวมเสื้อติดแพชทักเซ่ HAKEEM มารอรับหลังปรากฏตัวต่อหน้าสื่อกองหลังของทีมปาสโกวานที่ยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้เป็นอิสระภาพกล่าวว่าผมต้องขอบคุณออสเตรเลียน่าประทับใจมากที่ได้เห็นทุกคนมารวมกันที่นี่ขอบคุณรัฐบาลคาริกฟอสเตอร์สื่อผมจะยืนหยัดเพื่อออสเตรเลียผมยังไม่ได้รับสถานะเป็นพลเมืองนี้ก็จริงแต่ออสเตรเลียคือประเทศของผมรักออสเตรเลียอะไรบีกล่าว